สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเป็ด12ตัวนะครับฮะทุกครั้งที่ทำเป็ดจะต้องมีลาบมีเลือกมีหลายเมนูแต่วันนี้ผมจะไม่กินเป็ดไม่กินลาบหรือว่าไม่กินลูกไม่กินอะไรแต่ว่าจะกินอาหารพิเศษก็คือเครื่องในเป็ดนี่ก็คือนี่ก็คือลูกอันท้าของเป็ดนะครับเนี่ยใหญ่มากโอ้ยดูสิใหญ่มากลูกอันท้าของเป็ดเยอะแล้วก็มีเครื่องในคือมีตับมีหัวใจหรือว่ามีท้องของเป็ดแต่ว่าเมนูนี้ยังไม่พิเศษพิเศษก็คือนี่มาดูนี่ก็คือกระจูของเป็ดหรือว่าหันของเป็ดแล้วก็ตูบของมันอยู่รวมกันอยู่นี่เนี่ย12ตัวก็มี12อันวันนี้ผมจะมาทำเมนูพิเศษเลยคือจะกินอันนี้จะทำให้กินให้ดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงถ้าใครยังไม่เคยกินก็ลองทำดูอย่าทิ้งของดีอย่าทิ้งของดีก็คือของอร่อยนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูนะผมทำแล้วทุกคนจะต้องได้เห็นว่าโอ้คราวหน้าถ้าทำแล้วอย่าทิ้งนะเนี่ยเมนูง่ายๆที่สุดก็คือย่างเนี่ยอร่อยมากที่สุดเลยแต่ว่าผมจะย่างแล้วก็จะทำอีเมนูก็คือลวกอันทักของเป็ดหรือว่าไข่หลังเนี่ยนะจะทำให้อร่อยที่สุดเลยเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับหลังจากที่ผมมาทำความสะอาดเสร็จค่อยมาดูทีหลังว่าตอนที่เสร็จแล้วเป็นไงโอเคนี่นะครับที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยกินเนี่ยกับเขาเนี่ยก็คือหันของเป็ดนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเนื้อที่มันมีความหนึบของตบของมันคือมันหนึบมากเวลาที่เราย่างเนี่ยโอ้อร่อยมันหนึบเนี่ยหันเป็ดดูสิเนี่ยตัวใหญ่มากหลังจากนี้ก็ทำความสะอาดด้วยเกลือเนี่ยครับจะขยำให้สะอาดท่านผู้ชมลองทำดูนะครับอย่าทิ้งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่อร่อยมากบางคนอาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่สกปรกก็คือเป็นสิ่งที่ถ่ายเทหรือว่าถ่ายเทของเสียออกแต่ถ้าท่านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันอาจจะไม่เหมือนอย่างที่ท่านคิดคือมันอาจจะมีรสชาติที่มากกว่าที่คิดอีกเมนูไข่หลังใส่ลงไปเลยครับอ
ิร์ฟมาอร่อยแน่นอนโอ้ใหญ่มากง่ายๆง่ายๆย่างเกลือก็อร่อยแล้วเดี๋ยวจะจิ้มน้ำพริกอีกไม่ต้องปรุงมากเดี๋ยวมันคินนิดเดียวก็พอเลยไหมแค่นั้นแหละใส่หอมแล้วก็ไฟตูนลงไปได้ที่แล้วสุกแล้วน่ากินมากสีใหญ่มากเมนูที่สองก็คือปิ้งนี่ก็คือหัวใจเป็ดนี่ที่สำคัญก็คือนี่พิเศษเลยเนี่ยตัวเดียวอันเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเดียวอันเดียวรวมทั้งตูดด้วยนะดูสิเนี่ยรูตูดยังอยู่นี่เลย อร่อยแน่นอนดูสิตัวเดียวอันเดียวเป้งสิโอ้ยน่ากินถ้าสุกแล้วก็หนึบหนึบกรึบกรึบตูดป่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเอาละครับนาทีมาถึงแล้วย่างเลยถูกใจแน่นอนถ้าใครได้ลองแล้วติดใจเอาสีไม้ก็พอโอเคขอสัก20นาทีโอเคยังเหลือนะเนี่ยยังเหลือเดี๋ยวย่างต ไว้แล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยของดีเลยเนี่ยตัวเดียวอันเดียวแล้วก็นี่ก็คือช่องหรือว่าประตูที่ถ่ายเทสิ่งที่ไม่ดีออกนะครับเนี่ยโอ้สงสัยของอร่อยถูกป่าแน่นอนแล้วก็ไข่เนี่ยโอ้ใหญ่มากโอเคใหญ่มากแล้วก็นี่ก็คือเจียวที่ผมทำเองอร่อยมากใส่มะแขวนแล้วก็ใส่ปลาร้าลงไปทำไมแปลไม่ออกวะเจียวนี่มันอร่อยมากดูสิถ้ามีข้าวเหนียวก็จ้ำได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูมาทำด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมของดีคนที่ไม่เคยกินก็ต้องลองทำกินเองนะอร่อยถูกปากขอลองน้ำซุปก่อนเอาไข่ด้วยนะไข่ยายอื
เต็มปากมันคำจริงส่วนน้ำสมเนี่ยหอมมากเอาเลยนะของดีขอชิมแบบที่ไม่มีน้ำจิ้มดีกว่าอืมมันหนึบมากมันหนึบมากอร่อยมากเนี่ยนี่ก็คือตัวเดียวอันเดียวแล้วเนี่ยกรึบกรึบอร่อยเอาเลยน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยคุณเข้ากันเนื้อมันหนึบแล้วก็ไอ้ตัวเดียวอันเดียวแหละมันกรึบกรึบอร่อยนะจิ้มเจียวอร่อยมากยอดอร่อยมากเลยสุดยอดเลยเนี่ยหารตัวเดียวเดียวเนี่ยมันม้วนเหมือนกับตัวอะไรนั่นแหละเหมือนกับตัวสปริงจะได้เจอกันใหม่ครับท่านผู้ชมเราติดตามแล้วก็ subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ